นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสรูปตาอาทิปัจจังปริวารสัมปะเมเตนะลัพพติต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายเตรียมตัวฟังธรรมการฟังธรรมนั้นแต่สมัยครั้งก่อนถือว่าเป็นความสำคัญมากบางคนอยู่ไกลแสนไกลได้ยินว่าท่านจะแสดงธรรมเดินทางไปธุระกันดารไกลก็มีโดยอาศัยการฟังธรรมเราจึงจะรู้จักแนวทางการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเป็นไฟส่องทางให้เราเดินการเดินทางถ้าหากว่าเราเดินไปในที่มืดย่อมไม่สะดวกได้รับอันตรายหลายอย่างฉันใดเราไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการบำเพ็ญกุศลให้เป็นผลประโยชน์ตามหลักถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นจำเป็นจะต้องศึกษาการได้ยินได้ฟังท่านว่าสุดสังละกะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในชีวิตประจำวันถ้าใครเกิดมาเป็นคนมีปัญญาบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะปัญญานั้นเป็นทรัพย์ภายในอย่างสำคัญยิ่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ทางมาโดยย่อๆมีอยู่สามอย่างด้วยกันสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นอาศัยการได้ยินได้ฟังให้เกิดปัญญาเหมือนกันจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการตรึกตรองพินิจพิจารณาตามที่เราได้ยินหรือตามที่เราได้เห็นได้ยินมาให้เกิดความเข้าใจอันลึกซึ้งภาวนามยปัญญาปัญญาอาศัยเกิดขึ้นที่เราได้ปฏิบัติฝึกหัดภาวนาทางให้เกิดปัญญาสุตตมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้ฟังเช่นเราการฟังธรรมหรือฟังการสาธยายการอบรมต่างๆปัญญานี้ทุกแห่งยิ่งต้องการพัฒนาขึ้นสูงเท่าไรยิ่งต้องการปัญญามากไม่ว่าทางโลกทางธรรมที่เราทั้งหลายทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่น้อยเช่นเด็กๆลูกหลานของเราเกิดมาถ้าหากว่าเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ได้บุคคลเองมีชีวิตก้าวหน้าล้วนแต่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมมาเป็นทางเกิดแห่งปัญญาไม่มีใครไม่ได้รับการอบรมเป็นคนฉลาดเป็นคนสามารถขึ้นมาไม่มีตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็อาศัยปัญญาจึงได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมที่พระองค์ได้ฝึกหัดปฏิบัติทั้งการได้เห็นทั้งการได้ยิน
ตลอดถึงทั้งการปฏิบัติฝึกหัดด้วยพระองค์เองเป็นผู้ไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีมาตามลำดับบุคคลที่อบรมจิตใจให้ฉลาดนี่เรียกว่าบุญหรือเรียกว่ากุศลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจคำว่ากุศลเรียกว่ากุศลธรรมานั้นเป็นไฉนอยู่ที่ไหนเราจะต้องรู้จักและมีผลอย่างไรสำหรับคำว่าบุญนั้นท่านว่ากุศลังจิตตังอุปนังโหติกุศลสภาวะธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดนั้นเมื่อเวลาเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจใจที่ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมยังจิตใจให้ฉลาดสามารถในกิจการงานประกอบไปด้วยประโยชน์นี่เรียกว่ากุศลธรรมมาสภาวะธรรมที่ยังจิตให้ฉลาดจะเรียกว่ากุศลเพราะฉะนั้นความฉลาดนี่จะต้องฝึกไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้าจึงสอนจึงมีการอบรมการสั่งสอนการปฏิบัติก็เพื่อฝึกการรักษาศีลก็คือฝึกกายของเราในการสำรวมระวังใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ถึงการทำบุญให้ทานก็ล้วนแต่การฝึกจิตของเราทั้งนั้นบุคคลผู้เมตตาชอบทำบุญทำกุศลบุคคลผู้นั้นเท่ากับว่ายังจิตของบุคคลคนนั้นให้ฉลาดคือใช้ตัวของเราเองให้ได้ฝึกฝนสร้างความดีใส่จิตใจของเราการให้ทานยังบุคคลให้ฉลาดได้อย่างไรสังเกตดูคนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญให้ทานไม่ฉลาดในการกุศลเลยแต่พูดถึงการจะทำบุญทำกุศลจากการสวดมนต์การไหว้พระการอ่อนน้อมความเคารพต่างๆไม่มีความฉลาดพวกเราทั้งหลายถ้ามองดูแล้วไม่ใช่เป็นคนไม่ฉลาดที่เราทำบุญอยู่เสมอการกราบพระเราก็กราบเป็นเรียบร้อยดีกว่าคนที่ไม่เคยมาวัดการสวดมนต์ก็สวดการตลอดถึงยิ่งเราฝึกละเอียดเท่าไหร่ความฉลาดความชำนาญเปิดประตูทางบุญทางกุศลยิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นอีกในข้อนี้เราก็ไม่ควรมองว่าเป็นเครื่องเล็กน้อยเพราะให้ผลได้ความสุขความเจริญแน่นอนได้ความดีได้ที่พึ่งแก่ตัวของเราเองเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฝึกกายในการกราบการไหว้ไม่ใช่ฝึกแต่กายอย่างเดียวก็ฝึกจิตด้วยเพราะจิตเป็นผู้น้อมนึกระลึกขึ้นเพื่อจะแสดงความเคารพยิ่งจิตมีสติแล้วก่อนจะกราบกราบให้เรียบร้อยเป็นผู้มีระเบียบกราบแต่ละครั้งละครั้งไม่ควรว่าจะกราบโดยรีบด่วนหรือกราบโดยรีบร้อนโดยเสียไม่ได้ทำนิ้วมือยกขึ้นพอนี่แล้วก็ก้มลงก็ยกมือแล้วก็วางยกวางยกวางอยู่ในที่นั่นแหละสามครั้งกราบอย่างนี้ยังไม่พร้อมการกราบนั้นพร้อมด้วยองค์ห้าคือหัวเข่าสองศอกตบแขนของเราต่อกันเลยสองศีรษะอันหนึ่งเรียกว่าเบญจกปฏิเวลาก้มลงข้อศอกของเราต่อจากหัวเข่าศีรษะของเราก็อยู่ในหลังมือวางมือห่างจากหน่อยอยู่ในระหว่างหัวแม่มือทั้งสองกับนิ้วมืออยู่ในระหว่างกลางท่านว่าท่านกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกเป็นคนที่มีระเบียบเป็นคนที่งามฉลาดในการจัดระเบียบกายของเราเองฉลาดในการพูดใช้คำพูดที่ประกอบไปด้วยประโยชน์การฝึกเหมือนกับเราสมาทานศีลมุสาวาดาเวระมณีคือเว้นจากการมุสาวาทก็คือฝึกวาจาของเราให้พูดแต่คำสัตย์คำจริงคำที่มีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเราพูดให้ฉลาด
ในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีคำพูดนั้นถ้าหากว่าเราไม่เลือกเราพูดเรื่อยเฉยไปยิ่งจิตใจไม่ดีแล้วไม่สำรวมระวังพูดออกมาก็ไม่ดีแล้วเป็นภัยแก่ตัวของเราเองเรียกว่าโอตภัยคือภัยเกิดที่ขึ้นจากปากของเรามีประเภทต่างๆเป็นจำนวนมากภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางกายและทางวาจาจิตใจนี้เองไม่ใช่เกิดขึ้นทั้งอื่นไกลเพราะฉะนั้นการฝึกอย่างจิตให้ฉลาดมีความรู้ทางผิดและทางถูกแล้วเราก็จะได้สำรวมระวังละเว้นในทางที่ไม่ดีเพราะทางที่ไม่ดีเมื่อปรากฏในกายของใครก็คนนั้นเป็นคนไม่ดีเสียแล้วกายก็เป็นคนที่ทำสิ่งไม่ดีก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากไม่ได้ความสุขจากการมีอัตภาพร่างกายเท่าที่ควรเช่นคนชอบประพฤติทุจริตโกงเขาไปทำความชั่วต่างๆพ่อแม่เลี้ยงทนุบำรุงมาต้องการให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวของเขาเองตัวของเขาเองมาโตขึ้นมาแล้วไม่ทนุถนอมรักษาตัวของเขาเองเอาอัตภาพความดีที่พ่อแม่ทนุถนอมมาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเกิดทะเลาะกันตีกันฆ่ากันยิงกันตายเหมือนกับชีวิตไม่มีค่าเลยนี่จะว่าคนฉลาดอย่างไรลองคิดดูถึงแม้ว่าจะเรียนสูงเท่าไหร่ถ้าหากยังทำไม่ดีหาทุกข์โทษใส่ตัวเองอยู่ก็เชื่อว่าเป็นคนยังไม่ฉลาดไม่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคนทุกคนต้องการความสุขต้องการความสงบไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนไม่ต้องการให้ใครมาทำลายแต่การที่ถูกทำลายนั้นเพราะเวรภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ดีของเราจากจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนไปถึงแม้ว่าเกิดขึ้นจากที่อื่นหรือจากคนอื่นเป็นเหตุยั่วยุให้เราทำก็ตามแต่เราก็ไม่ได้เลือกที่ว่าอาเชวนาจะบาลานังไม่ได้ละเว้นขนทานสถานที่ใดเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าให้เว้นบุคคลใดเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยพระพุทธเจ้าให้เว้นไม่สมาคมเราเรียกว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้ครบและบัณฑิตคือคนที่ดีคนที่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่ไม่ดีทั้งหมดจะสร้างเวรสร้างภัยให้แก่เราทั้งหมดคนที่เป็นบัณฑิตก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเราเลือกครบได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งข้อนี้ไว้ให้ครบบัณฑิตเพราะมีทุกสมัยมีทุกคนชนชาติถึงแม้คนศาสนาอื่นผู้เป็นบัณฑิตผู้ดีก็มีด้วยเกิดขึ้นอุปนิสัยในสันดานของเขาถึงเขาไม่ได้ศึกษาทางศาสนาหรือพุทธศาสนาของเราก็ตามแต่คนดีดีโดยอุปนิสัยโดยคุณงามความดีโดยกำเนิดเรียกว่าปุพเพกตบุญโยตาบุญกุศลที่เขาได้สั่งสมอบรมแล้วเป็นนิสัยอุปนิสัยเกิดมาก็เป็นคนดีมีอยู่ไม่น้อยมีอยู่ประจำโลกคนไม่ดีก็มีอยู่ประจำโลกเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะอยู่ติดแอร์จะอยู่เดียวดายโดยคนเดียวเรามีเพื่อนได้แต่ให้เลือกเพื่อนที่ดีมีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกที่เพื่อนที่ดีไม่ได้เราก็คนหนึ่งแหละเราพยายามเลือกตัวเราเองว่าเป็นคนดีเราจะไม่ทำความชั่วเราจะได้คบขันขาแขนของเราที่ดีเราจะใช้แขนของเราทำงานที่ดีมีประโยชน์ใช้กราบพระไหว้พระสวดมนต์ทางวาจาหรือจะแสดงความเคารพแล้วก็ได้คบแขนที่ดีขาที่ดีเราก็ได้เป็นคนดีขึ้นมาสถานที่เราก็ได้จัดขึ้นแล้วคือวัดของเราในสถานที่ควรชุมนุมหรือควรอบรมควรเข้ามาถ้าทุกคนมีเจตนาจุดรวมคือความดีมีวัดจุดรวมคือสํารวมกายเพราะมีกายทุกคนดังคนสำรวมก็เรานั่งอยู่ในบัดนี้ก็เป็นสถานที่เรียบร้อยเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดไม่มีภัยและตัวของเราเองก็เป็นบุคคลเรียบร้อยทุกคนน่าเลื่อมใสที่นำมาให้เกิดความสงบสุข
นี่ในการฝึกมีประโยชน์อย่างนี้แหละการฝึกให้ดียิ่งเราทั้งหลายการสวดมนต์ไหว้พระที่เราสวดทุกวันมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเรายกย่องสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยวาจามือก็ประนมด้วยความเคารพเคารพนี่นะเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดทำให้เป็นคนน่ารักมีเสน่ห์เป็นคนดีขึ้นมาถ้าหากว่าเราทั้งหลายเมื่อมีคนอื่นมาแสดงความเคารพนับถือเราแม้จิตใจของเราก็อ่อนอันสายแห่งความเมตตากระแสจิตแห่งความเมตตาก็เชื่อมถึงกันนับถือกันมีชีวิตเสมอกันช่วยเหลือกันได้ยิ่งเราทั้งหลายมาอยู่เมืองนอกเมืองนาบางคนก็ไม่มีญาติพี่น้องบริวารติดมาด้วยมาตัวคนเดียวมาเป็นสามีภรรยาคู่กันมาอยู่ในที่นี้โดยเฉพาะไม่มีใครเราอยู่ปราศจากเพื่อนฝูงนั่นย่อมไม่สะดวกเพราะมนุษย์คนเราย่อมมีเพื่อนมีฝูงบริวารอยู่ร่วมกันได้หลายคนเพื่อความอบอุ่นทางจิตใจเพราะฉะนั้นเราควรสร้างความดีในจิตใจของเราในกายของเราแล้วก็มีเพื่อนทุกคนถ้าตั้งใจในใจว่าเราจะทำแต่ความดีแล้วก็ได้ร่วมกันมีจุดอันเดียวกันสถานที่คือวัดได้นัดกันเวลาวันพระหรือวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาพบกันปะกันถามข่าวสุขทุกข์ซึ่งกันและกันใครไม่สบายอะไรก็ปรับทุกข์กันได้ช่วยเหลือกันสงเคราะห์อนุเคราะห์โดยวัตถุหรือโดยธรรมะด้วยธรรมะเพื่อแก้ไขให้ทำความเข้าใจได้รับความอบอุ่นใจนี่เราทั้งหลายชื่อว่าเป็นญาติลูกพ่อเดียวกันคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัทเราก็เป็นพุทธทินโอรสคือโอรสของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ไร้ญาติไม่ไร้ที่พึ่งได้พระพุทธเจ้าพ่อของเราเป็นที่พึ่งเรามาอยู่ร่วมกันก็เท่ากับพ่อลูกแต่พ่อแม่เดียวกันพระธรรมเป็นเสมือนแม่คอยทะนุบำรุงเลี้ยงเราให้อยู่เสมอตลอดเวลาพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนกับพี่ชายของเราคอยสอดส่องดูแลตักเตือนเราแน่เราก็ไม่ไร้ญาติขาดมิตรถ้าเราทำความเข้าใจในใจของเราให้ถูกต้องแล้วยังได้ความอบอุ่นยังได้บุญได้กุศลยังได้ความสุขได้ความฉลาดเพราะฉะนั้นวัดเราสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจุดนี้ให้เราทั้งหลายมาศึกษาได้ความรู้ความฉลาดกันกล่าวเพื่อกล่าวให้ถูกต้องเมื่อบัณฑิตที่เขาเห็นเขาให้คนมีระเบียบเข้ามาเขาเห็นเรามีระเบียบเขาก็เลื่อมใสปลื้มใจว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติดีถ้าเราสวดมนต์ยิ่งหัดสวดให้ถูกต้องให้มีระเบียบตามสมควรที่เราที่จะสวดตามเราทำได้และเอาใจใส่เหมือนกันนะโมตัสสะปะกวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมันไม่ถูกนะพุทธัสสะมันไม่ถูกต้องพุทธัสสะตัวทอทงไม่ใช่ตัวตอเต่าเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่สำเนียกเห็นแต่พุทธัสสะเนี่ยอย่างนั้นยิ่งพูดนำหน้าเขาตรวจแล้วต้องสำเนียกให้ละเอียดให้มันถูกต้องหลวงปู่มั่นท่านเคยเทศสอนพระเนนอยู่ที่นั่นท่านว่าการสวดมนต์นั้นต้องสวดถ้ามันถูกอักขระพยัญชนะโดยให้มันชัดให้แจ้งถ้าสวดไม่ถูกต้องเทวดาไม่อนุโมทนาเหมือนกับเขามองดูแล้วเหมือนกับเราว่าเล่นเด็กน้อยเดินแต่เที่ยวว่าเล่นอย่างนั้นถ้าว่าไม่ถูกมันไม่เอาใจใส่ไม่แสดงความเคารพและความเลื่อมใสอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดผลดีไม่ให้เสียเวลาเหมือนกับเราทำ
ทำการทำงานนี่ให้ได้ผลเต็มเน็ตเต็มหน่วยทำในวันยังค่ำมันก็เขาได้มานิดหน่อยไม่พอใช่อันนี้เราก็ไม่ต้องการเราต้องการให้เต็มสมบูรณ์หรือลงทุนนิดหน่อยได้ผลมากเท่าไรยิ่งดีฉันใดถึงแม้เรามีความรู้น้อยแต่ใช้ความรู้น้อยของเราให้สมบูรณ์แต่ว่าแต่ละตัวแต่ละนิดดูตัวหนังสือให้ชัดว่าตัวไหนออกเสียงอย่างไรฟังเสียงเราฟังตัวหนังสือด้วยอันนี้เป็นการวันนี้เปิดอบรมขั้นแรกนะเล็กๆน้อยๆเรามองข้ามไปไปสอนไปเรื่องนะสูงๆไปเลยมองข้ามมันต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นบุญกุศลไม่น้อยเหมือนกันนะเป็นเหตุให้เราสะสมบุญกุศลให้เกิดความดีความปลื้มใจเมื่อเราปฏิบัติสวดการถูกต้องกล่าวการถูกต้องต้องพร้อมเพรียงกันมาประพฤติมาปฏิบัติมันเป็นพลังหลายๆคนกันก็เลยเป็นบริษัทที่งามทำให้คนที่ยังไม่เริ่มใส่ก็ทำให้เริ่มใส่คนที่เริ่มใส่แล้วจึงเพิ่มความอิ่มใจและดีใจที่เราทั้งหลายได้สละเลี้ยวแรงสละทุนทรัพย์สร้างสำนักนี้ขึ้นมาไปใช้สำนักนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เยี่ยงอย่างในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเจตนาดีจนถึงว่าเอาชื่อของหลวงปู่มั่นมาตั้งเป็นวัดเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นเท่าที่เคยไปอาศัยร่มบารมีของท่านเป็นพระที่ข้อวัดปฏิบัติสมบูรณ์เรียบร้อยชอบสงบมากทีเดียวและเป็นพระที่ขยันหมั่นเพียรเป็นพระที่ถูกต้องการกราบพระท่านก็พากราบยังถูกต้องตลอดถึงการสวดมนต์ท่านก็เตือนสอนสวดยังถูกต้องตลอดถึงการเที่ยวบิณฑบาตการฉันของพระสงฆ์ท่านก็พาได้ฉันยังถูกต้องการปฏิบัติกิจประจำวันท่านก็ทำความเพียรภาวนาอยู่ประจำวันตลอดเวลาท่านไม่ได้ปล่อยเวลาให้ประมาทมัวเมาเลื่อนเลอการสร้างสติขึ้นมาระลึกกิจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำประจำวันและพาลูกศิษย์บัตรปฏิบัติประจำวันถูกต้องเมื่อเราตรวจดูการกระทำทั้งทางกายทางวาจาและจิตใจในวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแต่จิตใจประกอบไปด้วยเพื่อการปฏิบัติการละและการเจริญคือการละละสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาระลึกสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วก็พยายามชำระสะสางสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราที่เคยเผลอหรือเคยหลงลืมเคยกระทำติดนิสัยสันดานมาก็พยายามแก้ไขอยู่บ่อยตลอดถึงสิ่งไหนที่ดียังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ท่านนำมาสอนเราก็มีสติระลึกนึกขึ้นมามาปฏิบัติทำเพิ่มพูนคุณงามความดีของเราให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราเอาชื่อในมิตรเครื่องหมายของท่านมาตั้งไว้ในวัดของเราก็เพื่อจะได้ระลึกถึงปฏิปทาปทาขององค์ท่านถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นองค์ท่านก็ตามแต่สำหรับผู้แสดงได้เคยไปอาศัยอยู่ของท่านแล้วได้เห็นแล้วนำมากล่าวอันนี้ถ้ากล่าวนะนิดเดียวเท่านั้นข้อวัดที่ละเอียดกว่านี้ที่ท่านพาทำมีอยู่มากทีเดียวตลอดถึงระเบียบต่างๆอันดีงามเป็นพระพิเศษไม่ได้คลุกคลีไปด้วยในอย่างอื่นมีแต่การปฏิบัติทางนั้นทางพระทางเนรชาวบ้านมาด้วยความสงบเสงี่ยมสำรวมระวังเรียบร้อยจังคนจังสำรวมสงบเหมือนก็ไม่มีผู้ไม่มีคนนี่ทำได้อย่างนี้จิตใจได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องแล้วย่อมเป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลประทับไว้ในจิตใจของเราเรียกว่ากุศลังจิตตังอุปนังโหติบุญกุศลถ้าหากว่าเราได้สั่งสมอบรมอยู่อย่างนี้แล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงพระนิพพานยังจะต้องเวียนว่าย
เกิดอีกก็ตามบุญกุศลนั้นเป็นสมบัติประดับจิตใจจิตใจไปที่ไหนก็ติดตามเหมือนกับเงาติดตามบุคคลผู้นั้นไปหันผู้นั้นไปถ้าจิตใจนั้นไปก่อภพก่อชาติอีกมันก็ผลิตตะผลที่ได้สั่งสมอบรมคือความฉลาดบรรดาผู้ฉลาดนั้นทำการงานใดๆย่อมมีระเบียบมั่นคงถาวรกว่าคนไม่ฉลาดเพราะคนได้ฝึกฝนเหมือนคนฝึกฝนเขียนหนังสืออย่างนี้ถ้าใครได้ฝึกเขียนมาแล้วเวลาจะเขียนแต่ละครั้งก็เรียบร้อยจะฉลาดกว่าคนไม่ฝึกคนฝึกการงานเช่นฝึกเป็นหมอเวลาคนป่วยมาก็เข้าใจรู้เรื่องของหมอการรักษาโรคเหตุนั้นวางยาอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นเพื่อบำบัดตกอย่างนั้นคนไม่ได้ฝึกเห็นคนป่วยมาแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ถูกนะความฉลาดเกิดขึ้นจากการฝึกจริงๆใครฝึกในทางไหนก็ฉลาดในทางนั้นเราฝึกในทางโลกเราก็ฉลาดในทางโลกถ้าเราไม่ฝึกในทางธรรมก็ยังไม่ฉลาดในทางธรรมผู้ที่ฝึกทางธรรมก็ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมมากกว่าคนที่ไม่ฝึกแต่ไม่ได้ฝึกในทางโลกก็ไม่มีความรู้ในทางโลกเช่นเดียวกันก็เหตุนั้นถ้าเราต้องการความฉลาดเราทั้งหลายทั้งโลกเราก็ได้ผ่านได้ฝึกมาพอสมควรสามารถดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับแล้วแต่ความสุขของเราก็ยังไม่เพียงพอแต่เฉพาะทรัพย์สมบัติทั้งโลกอย่างเดียวทางจิตใจก็จำเป็นจะต้องการธรรมะอยู่ไม่น้อยถ้าเราไม่ได้ฝึกไฟฝึกฝนทางจิตใจธรรมะอันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจก็ถึงอยากได้เราก็ทำไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนจึงเมตตาวางข้อประพฤติปฏิบัติเมตตาศีลภาวนาให้เราทั้งหลายเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเพื่อผลกำไรชีวิตให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าที่จะมีปัญหาสงสัยว่าเราทำบุญนั่นบุญไปอยู่ที่ไหนมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่โลกหน้ามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงแล้วทำไมเราไม่เห็นไม่รู้เราจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในข้อนี้ราชาพุทธทั้งหลายถ้ายังไม่เข้าใจก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะเป็นชีวิตของเราเราจะต้องบำเพ็ญจะต้องดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่อยู่วันเดียวเท่านี้อนาคตข้างหน้ายังมีอยู่อีกที่เราจะต้องทำอะไรบ้างในอนาคตที่จะมาถึงปัจจุบันเช่นพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างเดือนหน้าเราจะทำอะไรบ้างปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างมีแน่นอนพรุ่งนี้ต้องมีถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นไม่สามารถจะยื่นให้เราดูได้ก็ตามเราก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มีเดือนหน้าถึงแม้จะยื่นให้เราดูไม่ได้แต่เราทุกคนก็ต้องรับรองว่ามีเดือนหน้าหรือปีหน้าเราก็รับรองว่ามีในชั้นใดผู้ที่ปฏิบัติเหตุผลหลักความจริงข้อนี้ท่านจึงสามารถเชื่อชาติหน้าโลกหน้าเชื่อบุญเชื่อบาปเพราะด้วยเหตุด้วยผลคนทำดีแล้วก็จะต้องเป็นคนดีเหมือนเราทำดีในวันนี้ความดีไม่ใช่อยู่ได้แต่เฉพาะวันนี้ถ้าเราไม่ทำความชั่วแล้วความดีของเราเดือนหน้าปีหน้าก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ทำลายความดีของเราเสียเรายังรักษาความดีไว้ได้อยู่เราก็จะต้องเป็นคนดีนั่นชั้นใดก็ดีบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นมันก็เรียกกุศลังจิตใจเลื่อนเดินหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าต่อไปอีกท่านจึงกล่าวไว้ในภาษิตก่อนหนึ่งสุวรรณตาสุสระตาสุสันธานังสรุปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพพะเมเตนลัพพติ
สุวรรณตาท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้เกิดมามีผิวพรรณวรรณะต่างๆกันผู้มีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมความดีทำความดีแล้วทำใดสิ่งใดเอาแต่คิดที่ดีเรียบร้อยสร้างความดีมาช่วยเหลือชำระสาวสาวสิ่งใดที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นมาบุคคลผู้นั้นจะหากละอัตภาพนี้แล้วมีพบจะต้องเกิดอีกนั่นท่านว่ามีวรรณะอันผ่องใสเรียกสุวรรณตาในชาติในภพที่เราเกิดแล้วเป็นที่มีผิวพรรณอันพุทธผ่องเป็นที่พอใจเลื่อมใสแก่เจ้าของและผู้ที่ได้พบได้เห็นนี่สุวรรณตาสุจรตาบุคคลผู้ได้สร้างความดีมีบุญกุศลได้อุปถัมภ์แล้วเวลาพูดจาปราศัยสิ่งใดมีคนเชื่อฟังมีคนเคารพมีคนรักคนเมตตาเพราะเสียงคำพูดเหล่านั้นนำธนุบำรุงบุคคลผู้นั้นให้ได้ความสุขเพราะคำพูดคนนิยมชมชอบได้ทรัพย์ได้สมบัติเพราะวาจาคำพูดเหมือนกับคนที่ใช้เสียงใช้วาจาแล้วสามารถได้ทรัพย์สมบัติเข้าของความสุขความเจริญด้วยอาศัยเสียงเสียงดีนั้นด้วยบุญกุศลอันบุคคลกระทำแล้วสุตันทานังมีสันฐานชวดทรงสวยงดงามให้เกิดความสุขความเจริญเกื้อกูลในโลกที่โลกมนุษย์ทั้งหลายที่นิยมชมชอบความสวยความงามแล้วมีสวดทรงอันดีอันงามเป็นที่พอใจสุรูปตามีรูปทุกส่วนเป็นคนงามเป็นชายงามเป็นหญิงงามทำให้เกิดทรัพย์เกิดสมบัติให้มีคนเลื่อมใสยำเกรงมีอำนาจวาสนาปริวาโรอธิปัจจังปริวาโรเป็นใหญ่มีอำนาจมีบริวารมีคนเคารพนับถือคอยรับใช้อุดหนุนเกื้อกูลในกิจการงานน้อยใหญ่ให้ได้รับความสะดวกทั้งปวงมีอำนาจสัพดะเมเตนะลัพปตินี่สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้มาด้วยกุศลที่บุคคลคนนั้นได้บำเพ็ญก็ทำมาแล้วนั่นท่านกล่าวไว้เพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลไม่ใช่อำนวยผลที่จะได้ถึงพระนิพพานโดยส่วนเดียวถ้าหากว่ายังวิบากกรรมยังมีอยู่ยังเหลืออยู่เราจะต้องท่องเที่ยวอีกแล้วเราจะต้องอาศัยบุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นกำลังอดหนุนขั้นจุนเราทั้งหลายให้ได้สิ่งที่พอใจรุ่งใจให้ได้ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถึงแม้ว่าถ้าเราทั้งหลายจะมีโอกาสน้อยมีความรู้น้อยเราก็ใช้ความรู้น้อยใช้เวลาอันน้อยของเรานี่แหละแบ่งเวลามาทำประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อมาวัดแล้วก็บำเพ็ญกุศลส่วนอื่นๆให้พร้อมควบคู่ไปเลยไม่ใช่ว่าเอาวัตถุทายทานมาทานแล้วก็คอยเก็บผลกุศลไปทานทานในวัตถุอย่างเดียวผลกุศลอย่างอื่นยังมีเป็นจำนวนมากเช่นว่าเรามาสำรวมกายให้เรียบร้อยก็ชั่วเรามีศีลแล้วสำรวมในคำพูดไม่นินทาไม่ว่าใครไม่เอาเรื่องใครที่ไม่ดีเข้ามาเราก็พยายามละเว้นเสียก็ได้บุญกุศลอีกเราพูดแต่ในทางที่มีประโยชน์ช่วยกันชวนกันสวดมนต์ไหว้พระเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่ทางคุณนางวดีหรือคนฝ่ายจัดสิ่งของต่างทำบุญเรียกว่าวัยยาวัจจะใหม่บุญเกิดขึ้นจากการคนฝ่ายด้วยความขยันมันเพียงเห็นอะไรเข้านำอะไรเข้ามาก็รีบช่วยกันหยิบยกเข้ามาเกิดความเข้าเพียงกันให้มีเวลารวดเร็วขึ้นมานี่ล้วนเป็นบุญกุศลทางนั้นรวบรวมไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีปรมีเก่งกล้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายซึ่งได้แสดงมาย่อในวันนี้ให้พากันกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจนำไปบรรพชนปฏิบัติอัปมาตธรรมคือความไม่ประมาทเราทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้ว
ต่อไปก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาทุกทีพาราศีการดังชี้แจงแสดงมาในธรรมเทศนาสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้